ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะณหอนอนของนางพินบนเรือนใหญ่ภายในคุ้มท่านเจ้าเมืองพินกำลังจะล้มตัวหลับลงเพียงลำพังโดยไม่ให้นางเม่าและบ่าวไพร่คอยนอนเฝ้าปอบรับใช้ปรากฏตัวขึ้นนำความมาบอกที่เรือนอ้ายเฮืองเกิดเรื่องเจ้าค่ะอ้ายเฮืองให้บ่าวชายสามคนกินยาสมุนไพรสารพัดพิษเป็นการฆ่าปิดปากไม่ให้มีหลักฐานหลงเหลือสืบมาถึงตัวมันอย่างนี้ก็แย่สิพินร้องอย่างรำคาญและขัดเคืองใจนี่ข้าจะกำจัดพวกคนชั่วนี้ไม่ได้เชียวหรือแม่นายใจเย็นเสียก่อนเจ้าคะไอ้เครื่องมันเหมือนเสือติดจันยิ่งแก้ก็เหมือนยิ่งผูกศพบ่าวก็ยังถูกทิ้งคาส่วนท้ายเรือนมันซ้ำยังมีคนร้ายอีกหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตกระเสือกกระสนถดร่างของมันมาถึงเขตคุ้มแห่งนี้แล้วเจ้าค่ะปอบรับใช้บอกไอ้คนนั้นอยู่ที่ตรงไหนข้าจะไปหามันพินรู้สึกดีใจเป็นกำลังช้าก่อนเจ้าค่ะรอให้วันพรุ่งก่อนจะดีกว่าหากแม่นายออกจากหอนอนลงจากเรือนไปช่วยเหลือมันผู้นั้นในเพลานี้จะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีพวกคนชั่วจะใช้จุดนี้ใส่ความหาว่าแม่นายรู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อคืนก่อนร้ายที่สุดอาจจะใส่ความว่าแม่นายเล่นชู้เอาได้ข้ากำกับมนบังตัวมันผู้นั้นเอาไว้มนจะเสื่อมเมื่อแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าเช้ามาแม่นายแซงลงเรือนไปแล้วพบมันคืนหากให้ใครคนอื่นไปพบมันแม่นายอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวมันโดยเฉพาะยิ่งหากอีบัวเขียวเป็นคนพบเจอคงจะฆ่าปิดปากอ้ายผู้นั้นซ้ำสองแม่นายเจ้าคะข้าไปดูศพอ้ายสองคนมาแล้วและข้าก็ได้ปอบรับใช้พูดความยาวสาวความยืดและลังเลที่จะบอกเรื่องอะไรบางอย่างพูดมาเลยไม่ต้องอ้ำอึ้งพินอนุญาตข้าเห็นศพชายสองคนนั้นแล้วบังเกิดความหิวตามสัญชาตญาณข้าจึงกินเครื่องในตับไตไส้พุงของมันจนหมดสิ้นเจ้าค่ะปอบรับใช้บอกเอาเถิดข้าเข้าใจในเมื่อเจ้าเข้าเมืองมากับข้าได้กินเพียงขี้เยี่ยวซากสัตว์ตายเมื่อมาเจอศพคนคงจะรู้สึกเหมือนกินอาหารดีเลิศแต่จะทำอะไรก็ต้องระวังไว้นะพินไม่ถือสาหาความกับปอบรับใช้หลังจากนอนหลับพักผ่อนไปจนถึงเช้ารุ่งอรุโนไทยพินทำธุระส่วนตัวเสร็จสิ้นก็แซงทำทีว่าใครจะลงสวนดอกไม้เพื่อผ่อนคลายอารมณ์พอเดินเข้าไปในสวนพบเห็นชายผู้หนึ่งนอนสลบหมดสติอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยทางนี้มีคนนอนอยู่พินแซงร้องเอะอะโวยวายทำเอาบ่าวไพร่ในคุ้มแตกตื่นมาดูพินและพบเห็นเป็นประจักษ์พยานชายผู้นั้นถูกหามขึ้นเรือนรับรองแล้วเรียกหมอประจำคุ้มมาตรวจดูท่านเจ้าเมืองทราบเรื่องรีบมาดูท่านทองมองออกว่าอะไรเป็นอะไรจ
จึงคอยอำนวยการสั่งการธุระต่างๆอย่างเด็ดขาดอาการของอ้ายผู้นี้ถูกพิษรุนแรงแต่ถูกพิษในปริมาณไม่มากพอที่จะทำอันตรายแก่ชีวิตได้ข้าใช้สมุนไพรรางจืดกับน้ำถั่วเขียวกรอกปากชายผู้นี้เพื่อล้างพิษในร่างกายภายใน3วันนี้อาการน่าจะทุเลาหมอประจำคุ้มท่านเจ้าเมืองกล่าวรายงานอาการของชายผู้เคราะห์ร้ายรักษาอ้ายผู้นี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วอย่านำความเรื่องนี้ไปแพร่งพรายให้คนอื่นๆรู้ท่านทองสั่งกำชับแล้วแยกตัวไปทำงานราชการอย่างอื่นๆต่อไปชายผู้นั้นได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีคนในเรือนอื่นๆแม้จะไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นที่เรือนตัวนางบัวเขียวเองก็สงสัยแต่ไม่ได้สอดส่องสู่รู้เป็นพิเศษเพราะทั้งท่านเศรษฐีเฮืองส่งข่าวมาว่าจัดการเก็บกวาดทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยการวางเพลิงโรงไหมจนลุกลามสร้างความเสียหายไปค่อนเมืองนางจึงเบาใจว่าไม่มีอะไรมาหักล้างทำลายนางและพ่อของนางอีกชายผู้นั้นค่อยๆหายเป็นปกติจนท่านทองเรียกตัวเข้าพบเพื่อสืบความโดยมีพินและขุนนางข้าราชการและทหารจำนวนหนึ่งนั่งรับฟังความจากชายผู้นั้นเจ้าเป็นผู้ใดมาจากไหนจงเล่าความแห่งมูลเหตุแห่งการถูกทำร้ายแทบปางตายของเจ้าโดยเป็นสัตว์สุจริตเสียเถิดอย่าปิดบังอำพรางเลยจักไม่มีผู้ใดไม่มีอิทธิพลของใครมาทำให้เจ้าเกรงกลัวจนต้องปิดบังความสืบไปอีกแล้วท่านทองสั่งกำชับให้ชายผู้นั้นเล่าความแถลงไขหากท่านอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างตัวข้าก็พร้อมที่จะแถลงไขข้าชื่อหวังเป็นบ่าวรับใช้ของไอ้เศรษฐีเฮืองคนใจร้ายมันสั่งให้ข้าในฟองและในขอมวางเพลิงโรงเลี้ยงไหมและโรงทอผ้าของแม่นางพินขอรับแต่ไฟลุกลามไปเผาเรือนชาวบ้านไปค่อนเมืองจนเรื่องมันแดงไอ้เฮืองสั่งคนไปทำลายหลักฐานแล้วให้พวกข้าสามคนกินชาคนละจอกข้าสงสัยว่าชานั่นต้องมียาพิษจึงกินแต่น้อยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆขอรับไอ้ฟองกับไอ้ขอมชักดิ้นกระเดวกระเดวส่วนข้าปวดท้องราวกับมีไฟร้อนแรงอยู่ในท้องจนไอ้สองคนนั้นกระอักเลือดออกมาขาดใจตายข้าจึงแสร้งทำเป็นตายเหมือนกับมันทั้งสองไอ้เฮืองมันสั่งบ่าวไพร่หามศพไอ้ฟองไอ้ขอมและนำตัวข้าไปทิ้งไว้สวนท้ายเรือนของมันก็รับจนเมื่อปลอดคนแล้วข้าจึงถดกระเถิบนำพาร่างมาถึงคุ้มท่านเจ้าเมืองเพื่อมอบตัวและร้องเรียนต่อท่านขอรับข้าเก็บซ่อนกากชานั้นไว้ด้วยขอรับมันอยู่ในผ้าคาดเอวของข้านี่ขอรับไอ้หวังเล่าความทั้งหมดยังไม่มุสาแล้วหยิบกากชาแสดงให้ทุกคนดูหมอเอาไปดูเสียเถิดนะว่าพิษร้ายนี้มาจากชาที่ไอ้เฮืองใช้ฆ่าปิดปากจริงหรือไม่ท่านทองสั่งในหวังส่งกากชาแห้งๆนั้นไปให้หมอทำไมเป็นคนที่อมหิตเยี่ยงนี้พินแซงอุทานต่อหน้าท่านทองทั้งที่รู้ความทั้งหมดมาแล้วท่านพี่จักทำเยี่ยงไรเจ้าคะจะปล่อยไม่เอาความอีกหรือไม่เจ้าคะข้าใจคอไม่ดีเสียเลยถ้าไฟไหม้คราวนี้เสียหายเฉพาะโรงไหมโรงทอผ้าข้าก็คงจะยอมหลับตาข้างนึงไม่เอาความใดๆดอก
แต่นี่มีคนบริสุทธิ์มากมายต้องตายโดยไม่มีความผิดทหารไปคุมไอ้เฮืองมาจำตะลุในคุกเพื่อทำการไต่สวนแล้วค้นหาหลักฐานในระหว่างนี้ให้กักบริเวณนางบัวเขียวให้อยู่แต่หอนอนห้ามออกมาพบปะผู้ใดท่านท้องออกคำสั่งขอรับทหารรับคำหลังจากนั้นความวุ่นวายบังเกิดขึ้นเริ่มจากบ่าวไพร่คนสนิทของท่านทองนำพาบ่าวไพร่ชายชะกันไปที่เรือนในฉิมด้วยท่าทีเหี้ยมเกรียมแล้วถ่ายทอดคำสั่งจากท่านเจ้าเมืองเรื่องให้กักบริเวณนางบัวเขียวแม่นางบัวเขียวจะกรี๊ดกราดวีดวายแต่ก็จำยอมถูกกักบริเวณอยู่ในหอนอนนางคงจะรู้ว่าบิดาของตนคงจะเข้าตาจนเสียแล้วแต่จะไปสืบเสาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ยากเต็มทนทั้งเรือนเศรษฐีเฮืองก็บังเกิดความวุ่นวายโกลาหลยิ่งกว่าในคุ้มท่านเจ้าเมืองทหารบุกเข้าไปจับกุมตัวเศรษฐีเฮืองที่กำลังตรวจพิจารณาสินค้านำเข้าจากต่างเมืองรอบใหม่ท่านเศรษฐีขัดขืนโวยวายแต่ก็ไม่อาจต้านทานกำลังของทหารหารได้ทหารฝ่ายตุลาการได้ทีจึงตรวจค้นในเรือนทั่วทุกตารางเมตรและรวมไปถึงค้นหาศพอ้ายฟองและอ้ายขอมจนพบเจอสภาพศพเริ่มอืดบวมเน่าเฟะที่สำคัญบริเวณช่องท้องของทั้งสองศพเป็นแผลเวอะหวะทหารตรวจศพทั้งสองศพเบื้องต้นไม่พบเจออวัยวะภายในของศพเมื่อตรวจพอสมควรแล้วก็ประกาศให้ลูกเมียมารับศพนายฟองและนายขอมไปปลงศพที่ป่าช้านอกเมืองสมตามฐานะต่อไปเศรษฐีเฮืองถูกจับตัวใส่คือคาจองจำไว้ในคุกรอไต่สวนยังศาลาลูกขุนข่าวเรื่องท่านเศรษฐีถูกจับตัวไปไต่สวนแพร่สะพัดไปสู่ชาวบ้านชาวเมืองอย่างรวดเร็วคนชั่วอย่างมันต้องตายตกไปชาวบ้านคนหนึ่งออกความเห็นใช่ๆมันโลภมากคนเช่นมันเป็นคนชั่วหนักแผ่นดินหญิงอีกคนพูดขึ้นเออวันพรุ่งข้าจะไปดูการตัดสินโทษไอ้เฮืองกันพอเช้าวันพรุ่งความสนใจของทุกคนมุ่งตรงไปที่ศาลาลูกขุนท่านทองเป็นผู้ไต่สวนและตัดสินคดีเบ็ดเสร็จส่วนชาวบ้านที่นัดแนะกันมาสังเกตการก็อยู่ในพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการรบกวนการไต่สวนและตัดสินคดีนำตัวนักโทษมาท่านทองสั่งผู้คุมนักโทษสองคนนำพาอ้ายเฮืองที่ถูกตรึงไว้ด้วยคือคาเพื่อป้องกันการหลบหนีอ้ายเฮืองไม่เต็มใจนักที่ถูกกระทำเยี่ยงนี้จึงแสดงออกด้วยการขัดขืนพูดจาบ่นสบถไปเรื่อยๆปล่อยข้าบัดเดี๋ยวนี้นะข้ามีเบี้ยพวกเจ้าปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้ข้าจะให้เบี้ยเจ้ายังงามเลยอย่ามาลองดีกับข้าเชียนะโว้ยต่อไปลูกสาวข้าจะได้เป็นแม่นางนั่งเมืองหยุดโวยวายได้แล้วเจ้าคุกเข่าเสียบัดเดี๋ยวนี้ท่านทองสั่งท่านทองท่านกล้าทำกับข้าถึงเพียงนี้เชียวหรือท่านไม่สำนึกบุญคุณข้าบ้างเลยหรืออะไรทุกเมื่อเชื่อวันนี้ท่านมีอำนาจมีทุกอย่างเพราะใครกันท่านมัวแต่หลงเมียใหม่จนทรยศถักหลังข้าไอ้เฮืองยังคงกำเริบเสบสารต่อท่านทองชี้นิ้วปรามาสบริพาทท่านทองโดยไม่มีสำนึกต่อความชั่วที่ตนได้กระทำไปบังอาจมากเกินไปแล้วทหาร
ไปตบปากมันเสีย10 ทีเพื่อมันจะหุบปากลงเสียบ้างท่านทองเลือดขึ้นหน้าเพราะไม่เคยมีใครกล้าพูดจาสามเหากับท่านเยี่ยงนี้มาก่อนทหารฝีมือดีปรีเข้าไปตบปากดังเพี้ยๆ10 ครั้งจนไอ้เฮืองมีเลือดกลบปากเจ้าเป็นคนสั่งให้เผาโรงเลี้ยงไหมและโรงทอผ้าใช่หรือไม่ไม่ข้าไม่ได้ทำท่านจะหาหลักฐานอันใดมาปรักปรำข้าล่ะท่านก็เอาออกมาสิแต่ข้าไม่ได้ทำเรื่องชั่วๆเยี่ยงนั้นดอกไอ้เฮืองยังคงปากแข็งเช่นเดิมทหารเบิกตัวไอ้หวังมาให้การต่อหน้าจำเลยท่านท้องสั่งเชอท่านเอาอะไรมาพูดคนตายไปแล้วจักมาพูดให้การสิ่งใดกันไอ้เฮืองพลั้งปากพูดออกมาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าไอ้หวังตายไปแล้วเจ้ามีพิรุธนะเนี่ยท่านทองพูดตั้งข้อสังเกตข้าก็ไม่ได้รู้อะไรมากดอกเห็นบ่าวในเรือนมันมาบอกไอ้หวังตายเพราะเป็นโรคลมปัจจุบันข้าเลยสั่งให้เอาศพไปไว้ที่สวนท้ายเรือนเพราะเวลานั้นเมืองถูกสั่งปิดไม่ให้มีใครเข้าออกไอ้เฮืองให้การเฉยเฉยไปใครว่ากูตายไปแล้วเสียงพูดไล่หลังมาทำให้ไอ้เฮืองต้องเหลียวหลังไปมองไอ้หวังตัวเป็นเป็นเดินเข้ามาในศาลาลูกขุนแล้วคุกเข่ากราบท่านทองข้ายังไม่ได้จากไปต้องอยู่คอยเปิดโปงความชั่วเขามึงไงข้าไม่เคยทำอะไรพวกมึงไปทำอะไรก็ทำกันเองข้าไม่เคยออกคำสั่งใดๆมึงเป็นข้าทาสของกูสมควรแล้วหรือที่บังอาจใส่ความนายของมึงผู้เป็นนายย่อมมีสิทธิ์ทำอะไรกับทาสของตนก็ได้ไอ้เฮืองยังขู่เข็นไอ้หวังโดยไม่สะทกสะท้านเช่นเดิมเจ้าเล่าความเป็นไปในทุกที่ทุกแห่งให้ฟังอีกครั้งเถิดท่านทองสั่งในหวังให้เล่าประจานความร้ายกาจของไอ้เฮืองอีกครั้งอย่างหมดเปลือกจนชาวบ้านชาวเมืองที่ได้ฟังอยู่โกรธเคืองแสดงออกด้วยการโห่ร้องเบิกตัวหมอที่รักษาไอ้หวังท่านทองสั่งสักครู่หมอประจำคุ้มท่านเจ้าเมืองเดินเข้ามาแล้วยืนรอให้การเจ้าตรวจสอบกากชาที่ในหวังเก็บไว้ใช่หรือไม่ข้าได้ตรวจสอบแล้วขอรับกากชาไม่ใช่ชาจากเมืองจีนขอรับแต่เป็นสมุนไพรพิษหลากชนิดที่ให้ผลร้ายต่อผู้ดื่มกินปริมาณความเข้มข้นของชามากน้อยจะให้ผลต่างกันถ้าเข้มข้นมากจะทำให้คนที่กินตายได้ในเวลารวดเร็วทหารที่ไปค้นที่เรือนนักโทษพบเจอห่อสมุนไพรสารพัดพิษจำนวนมากจึงเป็นน้ำหนักมากพอที่จะเชื่อได้ว่าไอ้หวังเป็นเหยื่อและถูกนักโทษสั่งให้กินชาสมุนไพรสารพัดพิษจริงๆขอรับหมอประจำคุ้มให้การตามความจริงเป็นคำให้การที่มีน้ำหนักมากพอที่จะเชื่อถือได้ท่านทองไต่สวนคดีเสร็จสิ้นแล้วถึงเวลาตัดสินโทษฟังคำตัดสินนักโทษเฮืองประพฤติชั่วช้าสร้างอิทธิพลแก่ตนเองด้วยการผูกขาดการค้าและใช้อิทธิพลมืดของตนกำจัดคู่แข่งท้าทายอำนาจของเมืองสร้างวางเพลิงจนเป็นเหตุให้บังเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนมากมายซ้ำร้ายอย่างฆ่าคนปิดปากและอำพรางศพเอาไว้
การกระทำของอ้ายเฮืองแสดงให้เห็นถึงความอหังการไม่ได้สำนึกถึงในความผิดบาปเอาเสียเลยหากไม่ลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วจะสร้างความวุ่นวายภายในบ้านเมืองได้ให้ประหารชีวิตตายตกไปตามกันลูกเมียให้ไปเป็นทาสทุกคนส่วนนางบัวเขียวให้เป็นบ่าวไพร่ในคุ้มเจ้าเมืองทรัพย์สินทั้งหมดยึดเข้าคลังและคอยให้กรมคลังจัดการแบ่งสรรปันส่วนให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองที่ประสบเคราะห์ร้ายและมอบเงินจำนวน20ตำลึงให้แก่ลูกเมียของอ้ายฟองและอ้ายขอมปิดคดีท่านทองตัดสินคดีอย่างยุติธรรมอ้ายเฮืองตกใจกลัวกับคำตัดสินที่ประหัตประหารตนจนปัสสาวะราดข้าไม่ผิดข้าถูกปลักปรำข้าถูกปลักปรำจะตายโหงอยู่แล้วยังไม่สำนึกอีกชั่วเสียจริงชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นบรรดาคนอื่นๆในคุ้มคอยฟังคำตัดสินคดีอย่างสงบรู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นที่อ้ายเฮืองถูกกำจัดอิทธิพลมืดที่คอยแทรกซึมเข้ามาในคุ้มพลอยมาลายหายไปด้วยพินรู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นผิดกับนางบัวเขียวที่ตกสวรรค์ลงมาเป็นอีบัวเขียวบ่าวไพร่ในคุ้มเจ้าเมืองเมื่อรู้เรื่องจึงหมกตัวอยู่ในห้องร้องไห้นางคำหยาดที่อดทนมานานเมื่อเห็นอีบัวเขียวไร้พ่อคุ้มครองจึงเปิดเผยความเกลียดชังที่ซ่อนไว้ภายในใจสั่งให้บ่าวไพร่จับตัวบัวเขียวออกมาจากหอนอนปล่อยกูบัดเดี๋ยวนี้นะบัวเขียวพยายามดิ้นรนขัดขืนถูลู่ถูกังจนมาถึงหอกลางเรือนบ่าวไพร่ที่จับปล่อยนางทิ้งไว้กับพื้นเบื้องหน้าตังที่นางคำหยาดนั่งอยู่บัวเขียวลุกขึ้นหมายจะมานั่งบนตั่งที่ว่างอยู่มึงหยุดบัดเดี๋ยวนี้อีทาสตั่งทุกตัวมิใช่ที่นั่งของมึงอีกต่อไปแล้วมึงจงสำเนียกไว้มึงไม่ได้เป็นเมียท่านพี่ฉิมอีกต่อไปแล้วมึงเป็นแค่ทาสกลางเรือนนี้ที่หลับที่นอนของมึงอยู่ที่เรือนบ่าวไพร่ท้ายคุ้มโน่นมิใช่หอนอนบนเรือนนี้หน้าที่ของมึงในแต่ละวันต้องขึ้นมาถูเรือนนอกเหนือจากนี้จักให้นางบุญไปสั่งมึงอีกทีนางคำหยาดพูดที่นางใหญ่ใจร้ายกับน้องเยี่ยงนี้นางบัวเขียวไม่เชื่อเลยว่าคนที่ดีกับนางมาตลอดจะกลายเป็นคนที่ร้ายกาจได้เพียงนี้อีหน้าโง่กูก็หลอกให้มึงทำงานแทนกูไงควายที่ว่าโง่ยังฉลาดมากกว่ามึงถูกกูปั่นหัวหลอกใช้ให้จัดการตามล้างตามเช็ดเมียเล็กเมียน้อยแทนกูเพราะกูเป็นใครกูเป็นลูกเจ้าเมืองมีศักดิ์สูงส่งจะลดตัวทำเรื่องชั่วช้าเยี่ยงนั้นไม่ได้ดอกมันเป็นเสนียดมือเป็นเสนียดตีนท่านพี่ฉิมก็ไม่เคยรักใครใหญ่ดีมึงไอ้คนเลวเฮืองพ่อมึงเอามึงใส่พานมาประเคนให้ท่านก็ต้องจำใจรับเพราะพ่อมึงมีเงินมีทองไงแต่กลายเป็นว่าพ่อมึงสร้างอิทธิพลทำเรื่องชั่วชั่วส่วนมึงเองก็ใจบาปหยาบช้าใครๆก็เกลียดมึงมึงตกต่ำได้เพียงนี้เพราะมึงหาเรื่องใส่ตัวเองใส่หัวไปได้ละอ้อห้ามเรียกกูว่าพี่นางอีกกูเป็นนายหญิงของเรือนนี้เป็นนายในคุ้มท่านเจ้าเมืองมึงเป็นแค่ทาสในเรือนมึงต้องเรียกกูว่าแม่นายแล้วเรียกตัวว่าบ่าวเข้าใจหรือไม่นางคำหยาดตอกย้ำสั่งความเสร็จแล้วไล่ให้นางบัวเขียวลงจากเรือนไป
โดยมีนางอ่างไปอยู่เป็นเพื่อนที่เรือนบ่าวไพร่จะว่าเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของนางบัวเขียวถูกยึดไปหมดแม้กระทั่งผ้าผ่อนท่อนสบายดูดีมีราคาที่เคยสวมใส่ก็ถูกยึดไปนางคำหยาดให้เสื้อผ้าเนื้อหยาบเหมาะสมแก่ฐานะข้าทาสบริวารให้แก่นางบัวเขียวนางบัวเขียวรู้สึกคับแค้นใจในชะตาของตนเป็นกำลังแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเช้ามืดวันต่อมาในระหว่างที่นางบัวเขียวนอนหลับอย่างสบายโดยลืมไปว่าตนเองได้กลายเป็นข้าทาสไปแล้วหลับเลยเวลาที่ข้าทาสสมควรตื่นมาทำงานทำการจึงถูกนางสาบ่าวไพร่ที่ได้รับคำสั่งให้คอยกำกับควบคุมให้นางบัวเขียวอยู่กะร่องกะรอยนางสาจึงเอาน้ำมาสาดใส่ร่างของนางบัวเขียวจนนางบัวเขียวตกใจตื่นนี่มึงสาดน้ำใส่กูทำไมอีสานางบัวเขียวร้องถามมึงตื่นไปทำงานได้แล้วอีบัวเขียวมึงจักนอนกินบ้านกินเมืองเหมือนเมื่อก่อนมิได้แล้วนางสาบอกนางบัวเขียวจำใจลุกขึ้นไปทำธุระส่วนตัวแล้วไปทำงานที่ได้รับมอบหมายคือถูพื้นเรือนแรกเริ่มเดิมทีนางบัวเขียวถูเรือนทำความสะอาดเพราะเกิดมาไม่เคยทำนางอ่างข้าเก่าก็แอบสอนช่วยเหลือจนทำไปได้ลุล่วงนางบัวเขียวยังมีความต้องการไปเยี่ยมบิดาของตนที่คุกสักครั้งแต่ไม่กล้าขอเพราะรู้ดีว่านางคำหยาดผู้เป็นนายโดยตรงคงไม่อนุญาตเป็นแน่แท้จนวันหนึ่งพินมาที่เรือนในฉิมเพื่อมาทำธุระบางอย่างกับนางคำหยาดโดยมีบ่าวไพร่ทั้งหลายแวดล้อมรวมทั้งนางบัวเขียวด้วยวันพรุ่งจะมีการประหารอ้ายเฮืองแล้วนางพินนำความมาบอกคำหยาดแต่บ่าวไพร่คนอื่นๆรวมทั้งนางบัวเขียวเมื่อได้ยินว่าพ่อนางจะตายในวันพรุ่งนางก็น้ำตาไหลพรุ่งนี้เลยหรือเจ้าคะตายจริงนางคำหยาดร้องตกใจแล้วปลายตามองไปที่ตัวนางบัวเขียวใช่ข้ามานี่เพราะจะมาขอให้นางบัวเขียวได้ไปสั่งเสียร่ำลาพ่อของมันนางพินเอ่ยปากขอกับนางคำหยาดเมื่อท่านขอมาข้าก็มิอาจขัดได้ดอกเจ้าค่ะวันพรุ่งมึงไปหาพ่อมึงที่ลานประหารนอกเมืองนะนางคำหยาดสั่งความกับบัวเขียววันพรุ่งมาถึงนักโทษเฮืองถูกนำตัวออกมาจากคุกใส่คือคาอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันการหลบหนีเจ้าหน้าที่นำตัวอ้ายเฮืองขึ้นรถขังกรงให้โผล่พ้นมาแต่ศีรษะแล้วนำออกตระเวนประจานไปทั่วเมืองอ้ายคนชั่วรีบตายไปซะชาวบ้านทั้งหลายละงานการของตนมาดูวาระสุดท้ายของไอ้เฮืองเมื่อรถเข็นคุมตัวนักโทษผ่านผู้คนไปก็มีแต่เสียงด่าทอสาบแช่งด่าทอไม่พอยังเขวี้ยงสิ่งของที่อยู่ใกล้มือของแต่ละคนเท่าที่จะพบเจอไม่ว่าจะเป็นผักหญ้าก้อนหินเพื่อระบายความแค้นจนไอ้เฮืองได้รับบาดเจ็บแต่ความแม่นยำในการขว้างปาสิ่งของไม่เท่ากันจึงไปโดนผู้คุมตัวนักโทษจนได้รับบาดเจ็บเช่นกันหยุดได้แล้วไอ้อีคนไหนขว้างปาของถูกตัวเจ้าหน้าที่จะถูกอาญาเช่นกันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประหารตะโกนบอกจนชาวบ้านล่าถอยยืนดูนักโทษอย่างสงบเมื่อรถขนนักโทษแล่นผ่านไปชาวบ้านชาวเมืองก็เดินติดตามออกไปชมการประหารชีวิตไอ้เฮืองณลานประหารนอกเมือง
กำหนดการประหารชีวิตอ้ายเฮืองเมื่อเพลาเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงศีรษะตรงลานประหารมีการสร้างพลับพลาให้ท่านทองและเจ้านายในคุ้มชมการประหารชีวิตด้วยชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายแห่แหนกันมาล้อมวงคอยดูการประหารชีวิตราวกับเป็นมหรสพชนิดหนึ่งทั้งลูกเล็กเด็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่ใครตัวเตี้ยมองไม่ถนัดก็หาต้นไม้ปีนขึ้นไปจับจองที่เมื่ออ้ายเฮืองมาถึงลานประหารก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากรถคุมขังมานั่งคอยให้ถึงเวลาตายให้ญาตินักโทษมาสั่งเสียร่ำลากันให้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการประหารกล่าวขึ้นนางบัวเขียวเดินถือกระจาดอาหารไว้ข้างเอวเข้ามาหาอ้ายเฮืองเมื่อทั้งสองพ่อลูกเห็นหน้ากันก็ร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าบัวเขียวพ่อทำให้เอ็งลำบากโดยแท้ไอ้เฮืองพูดเพราะเห็นถึงความตกต่ำของบัวเขียวแล้วสะท้อนใจท่านพ่อข้าเองก็สร้างบาปสร้างกรรมไว้ไม่น้อยเช่นกันนับจากนี้ข้าก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไปกินข้าวเสียเถิดท่านพ่อท่านพ่อเจ้าขาขอปลดโซ่ตรวนที่ล่ามท่านพ่อไว้ได้ไหมเจ้าคะนางบัวเขียวขอร้องเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประหารหันไปมองท่านทองเพื่อขออนุญาตท่านทองไม่พูดอะไรแต่พยักหน้าอนุญาตเอาเถิดไปปลดโซ่ตรวนออกก่อนให้มันกินอิ่มก่อนที่จะตายอ้ายเฮืองกินอาหารที่นางบัวเขียวตระเตรียมมาเป็นอาหารพื้นๆอย่างข้าวเจ้าที่หุงมาจากข้าวสารเม็ดหยาบอย่างข้าทาสกินปลาย่างแกงเลียงอ้ายเฮืองกินไปก็ทำหน้างำเพราะคุ้นชินกับอาหารที่ปรุงประณีตข้าวที่กินมาตลอดเป็นข้าวเจ้าเม็ดสวยเมื่อเป็นนักโทษอยู่ในคุกได้กินข้าวแย่กว่านี้แรกๆก็คว้างทิ้งเพราะกล้ำกลืนฝืนคอทนกินไม่ไหวจนแล้วจนรอดก็ต้องทนกินเพื่อประทังความหิวทนกินนะท่านพ่อข้าหามาได้เพียงนี้นางบัวเขียวบอกไว้ให้กินก็ดีแล้วตายไปจะได้ไม่หิวไอ้เฮืองพูดแล้วก็กินอาหารจนหมดนี่ก็ใกล้เพลาแล้วเจ้าออกไปเสียเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวนักโทษผูกไว้กับหลักประหารเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการสั่งประหารสั่งนำตัวอ้ายเฮืองไปผูกกับหลักประหารอย่างแน่นหนาปิดตาจับพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนนำดินโคลนมาแปะไว้บริเวณรอบคอเพื่อหมายไว้เป็นบริเวณที่ลงดาบตัดคอวงดนตรีปี่พาดเริ่มบรรเลงเพลงมีเพชฌฆาตสองนายนุ่งผ้ายักรั้งสีแดงตุนๆสวมเสื้อผ่าอกไม่มีกระดุมสีแดงลงอักขระยันไว้คาดผ้าประเจียดสีแดงลงอักขระยันไว้เช่นกันที่หน้าผากรำดาบบูชาครูด้วยท่าทีงดงามไปทั่วลานประหารบางคราวก็เฉียดมาใกล้ตัวไอ้เฮืองแล้ววาดดาบลงใกล้กับคอไอ้เฮืองสร้างความหวาดเสียวแก่ผู้คนที่ชมอยู่ร้องฮือฮาเร่งอารมณ์เพชฌฆาตถอยมารำดาบต่อไปวนเวียนอยู่เช่นนี้หลายรอบจังหวะดนตรีเร่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเพชฌฆาตรำดาบตามจังหวะดนตรีที่เร็วขึ้นสร้างความเร้าใจแก่ผู้คนที่ได้ชมข้ากูเร็วๆมีเพียงแค่อ้ายเฮืองที่รู้สึกทรมานจนต้องขอให้ประหารชีวิตเขาโดยเร็ว
แม้ว่าจะมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจนในที่สุดเพชฌฆาตคนที่สามวิ่งออกจากประตูป่าฟันคอไอ้เฮืองฉับเดียวศีรษะไอ้เฮืองกลิ้งกระเด็นดังกุกกุกลงพื้นเหมือนลูกมะพร้าวแก่ถูกสอยร่วงจากต้นเลือดจากคอพวยพุ่งราวกับเป็นน้ำพุแล้วขาดสายไปร่างของไอ้เฮืองกระตุกกระตุกอยู่ครู่หนึ่งแล้วแน่นิ่งไปเพชฌฆาตคนที่สามวิ่งกลับไปประตูป่าแล้วรดน้ำมนต์ธรณีสารเพื่อล้างอาถรรพ์เสนียดจันไรเพชฌฆาตคนที่หนึ่งและคนที่สามใช้ดาบตัดโซ่ตรวนผู้คนมากมายร้องฮือฮารู้สึกตกใจหวาดกลัวกับภาพอันน่าสยดสยองคนที่ปีนต้นไม้คอยดูตกใจถึงกับพลัดตกต้นไม้ยายแก่คนหนึ่งตกใจถึงกับอ้าปากน้ำหมากกระจายสีคล้ายๆกับเลือดนางบัวเขียวตกใจจนเป็นลมเดือดร้อนต้องอีสาอีอางหามร่างกลับเข้าคุ้มส่วนศพไอ้เฮืองเจ้าหน้าที่จัดการปลงศพอย่างหยาบๆศีรษะนำไปเสียบไม้สูงเสียบประจานไว้ณลานประหารแห่งนี้ส่วนร่างนำไปป่าช้าแล้วแล่เนื้อเถือหนังเป็นอาหารของแร้งกาสัตว์ต่างๆเป็นที่อุจจารตาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักหลังจากที่โดนหามกลับมาคุ้มเจ้าเมืองนางบัวเขียวป่วยจนล้มหมอนนอนเสือนั่งอ่างดูแลตามมีตามเกิดกินหยูกยากลางเรือนหยอดข้าวต้มเกลือไปบรรเทาอาการถ้าว่ามีข่าวลือแปลกๆเข้ามาลือกันถึงในคุ้มว่าเกิดเรื่องประหลาดเมื่อสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากทั้งหมูวัวเป็ดไก่ตายในสภาพหน้าสีสะเอียนคือบริเวณช่วงท้องถูกแหวะจากกรงเล็บเครื่องในสัตว์ทุกตัวที่ตายหายไปนี่เขาว่ากันว่าซากสัตว์ที่เหลือน่ะเหมือนกับซากศพของบ่าวสองคนที่ถูกไอ้เฮืองสั่งฆ่าเลยนะนางซิวแม่ครัวประจำคุ้มชวนบ่าวไพร่ในดงครัวพูดคุยกันถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในเมืองระหว่างทำกับข้าวมันจะเป็นตัวอะไรมากินนางสานึกสงสัยข้าว่าไอ้ตัวที่มากินไก่กินสัตว์ชาวบ้านชาวเมืองมันน่าจะเป็นนางซิวลังเลใจที่จะเปิดเผยข้อสันนิษฐานของตนเป็นอะไรนางเม่าถามปอบไงนางซิวโผล่งขึ้นพอพูดถึงปอบข้าก็นึกกลัวอยู่เพราะเมื่อก่อนนั้นมันเคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนเคยได้ยินโรคระบาดไหมที่ทำให้คนตายไปค่อนเมืองนั่นแหละเป็นฝีมือของปอบอย่างไรหรือป่ะชิวนางเม่าถามมันนานนมมาแล้วแหละท่านทองไม่อยากจะให้ใครๆพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะท่านก็เสียเมียแม่ท่านชิมไปด้วยเมื่อนั้นคนมากมายตายด้วยสาเหตุประหลาดนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นฟื้นมาไม่มีลมหายใจนับเป็นสิบรายต้องหามไปทิ้งในป่าช้าจะเผาจะฝังก็ไม่ทันใครที่ไปป่าช้าจะเห็นซากศพเกลื่อนแต่ละศพพอได้เห็นตับไตไส้พุงหายเหมือนมีร่องรอยตัวอะไรไม่รู้กินเหี้ยหรือเปล่านางสาถามไม่ใช่ดอกถ้าเป็นเหี้ยมันจะเลือกกินเฉพาะเครื่องในตับไตไส้พุงได้อย่างไรมันกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวดอกโว้ยหรือเป็นแร้งเป็นสัตว์อย่างอื่นก็ไม่ใช่ดอกสัตว์มันกินไม่เลือกดอกถ้ามันได้กินนางชิวให้เหตุแยกแยะพฤติกรรมการกินระหว่างสัตว์กับปอบแล้วจะทำอย่างไรข้า
้าไม่อยากถูกปอบกินนางสาวิตกกังวลข้าก็เล่านิทานให้เองฟังเท่านั้นแหละอีสาเอ้ยเองนี่ตัวใหญ่ตบใครๆหน้าหงายแต่จะมาใจสอบกับนิทานเรื่องปอบที่ข้าเล่าให้ฟังแค่นี้นะไม่สมกับเองเลยนางซิวพูดค่อนแคะข้าก็ทำตามที่นายสั่งเท่านั้นจะไปขัดในนายไม่ได้ดอกนายสั่งก็ต้องทำตามถ้าข้าไม่ทำข้าก็โดนเองสิป้านางสาบอกเหตุผลของตนเออนี่แล้วพวกเองอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าต่อๆล่ะเดี๋ยวข้าจะซวยใครที่ฟังจะไม่สบายใจเอานางซิวสั่งกำชับแล้วปรุงอาหารต่อไปผ่านไปนานหลายเดือนโรงเลี้ยงไหมโรงทอผ้าที่พินดำริขึ้นกลับมาสร้างและเปิดกิจการใหม่อีกครั้งเพราะเงินทุนจากทรัพย์สินที่ยึดมาจากไอ้เฮืองนางพินมักจะมาตรวจงานอยู่สม่ำเสมอได้ใกล้ชิดพูดคุยกับชาวบ้านชาวเมืองจนได้ทราบถึงเรื่องแปลกประหลาดตอนนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ก็ล้มตายเหลือซากเวอะวะเครื่องในตับไตไส้พุงหายไปเจ้าค่ะชาวบ้านนางหนึ่งบอกเล่าให้นางพินฟังมันอาจจะเป็นโรคระบาดก็เป็นได้ต้องคอยสังเกตให้ดีว่ามีสัตว์ป่วยหรือไม่หากมีสัตว์ป่วยให้นำสัตว์ที่ป่วยแยกไปอยู่อีกที่นึงอย่าให้มาปะปนกันพินแซงแนะนำไปตามหลักการแต่ในใจทราบดีว่าเป็นฝีมือของปอบรับใช้ในดึกคืนนั้นพินสนทนาพูดคุยกับปอบรับใช้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าไปทำเยี่ยงนี้มันจะทำให้เดือดร้อนไปทั่วพินพูดตำหนิปอบรับใช้แม่นายดูข้าให้ดีเถิดเจ้าค่ะปอบรับใช้ปรามให้พินใจเย็นลงแล้วจำแลงเปลี่ยนหน้าของตนจากใบหน้าเก่าของพินเป็นใบหน้านางบัวเขียวนี่เจ้าพินร้องตกใจเจ้าค่ะข้าไปสิงร่างอีบัวเขียวแล้วใช้ร่างมันออกหากินปอบรับใช้เฉลยความจริงมันดวงตกที่สุดในเพลานี้มันตกใจที่ได้เห็นพ่อมันตายต่อหน้าต่อตาจนเป็นลมสลบไปข้าจึงแทรกเข้าไปสิงในตัวมันได้ในเพลานี้มันจะนอนสมเหมือนคนป่วยไข้หนักเพลากลางคืนข้าใช้ร่างมันออกหากินอีกไม่นานดอกเจ้าค่ะมันก็ต้องตายไปเพราะร่างกายของมันจะรับของสกปรกของดิบไม่ได้หรือไม่ก็ถูกจับได้เสียก่อนว่าเป็นปอบพินไม่ได้พูดอะไรต่อกับปอบรับใช้แต่รู้สึกเป็นกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปภายภาคหน้านางเกรงว่าจะควบคุมปอบตนนี้ไม่ได้ซึ่งจะทำให้เกิดวิกฤตผนวกกับความรู้สึกสงสารนางบัวเขียวที่ซ่อนอยู่ภายในใจลึกๆเหตุการณ์ประหลาดยังเกิดต่อเนื่องจนชาวบ้านชาวเมืองอดรนทนไม่ไหวจัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพราะไม่ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายต้องกลายเป็นเหยื่อสัตว์ปริศนาอีกต่อไปในค่ำคืนหนึ่งชายชาวบ้านสองคนเฝ้ายามระแวดระวังภัยดื่มกินสุรากับแกล้มแก้หนาวและแก้หิวระหว่างที่ดื่มกินไปเรื่อยๆได้ยินเสียงไก่ร้องอ๊อกอ๊อกผิดแผกไปผิดเวลาที่สมควรจะร้องชายทั้งสองแอบย่องไปดูที่เล้าไก่พบซากไก่ที่เพิ่งไปสดๆในสภาพที่เหมือนอย่างที่เล่าลือกันชายทั้งสองส่องคบไฟไปสำรวจดูครู่หนึ่งได้ยินเสียงสวบๆจึงหันไปมองดูทางต้นเสียงเห็นว่ามีเงาดำของคน
กำลังเดินไปเรื่อยๆเงานั้นกำลังเดินไปกัดกินไก่ชายทั้งสองตกตะลึงพลึงเพลิดกับสิ่งที่เห็นเฮ้ยทำอะไรน่ะหนึ่งในชายสองคนร้องทักขึ้นคนคนนั้นหยุดกึกทิ้งซากไก่แล้ววิ่งหนีไปชายทั้งสองวิ่งตามหมายจะจับตัวคนคนนั้นที่กัดกินไก่เป็นดิบๆแต่น่าแปลกที่ชายทั้งสองออกวิ่งติดตามคนคนนั้นไม่ทันเสียทีทั้งที่ฝีเท้าของชายชะกันน่าจะเร็วพอควรคนปริศนาเดินมาถึงกำแพงคุ้มท่านเจ้าเมืองชายทั้งสองยิ้มกระยิมเพราะมาถึงเขตกำแพงเท่ากับคนปริศนาถูกต้อนจนมุมหนีไม่ได้แล้วสิชายทั้งสองพูดขึ้นเดินย่างสามขุมเข้าหาคนปริศนาสิ้นเสียงพูดคนปริศนาผู้นั้นหายเข้าไปในกำแพงเจ้าว่าปีนคงไม่ใช่น่าจะใช้คำว่าเหาะข้ามกำแพงเสียมากกว่าทำเอาชายสองคนตกใจหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่ารัวกลองเพลงชายทั้งสองร้องลั่นวิ่งหนีหายไปคนละทิศคนละทางจวบจนฟ้าสางชาวบ้านชาวเมืองได้พบเจอซากไก่ซากสัตว์ที่ถูกกัดกินขนร่วงหล่นกระจายปลิวว่อนจนชาวบ้านชาวเมืองพบเจอชายสองคนเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องต้องช่วยเหลือแก้ไขจนกลับเป็นปกติชายสองคนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ชาวบ้านชาวเมืองทราบปอบมันคือปอบเป็นแน่แท้ชาวบ้านหญิงคนหนึ่งพูดสิ้นเสียงหญิงผู้นั้นพูดชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายร้องฮือซุบซิบพูดหารือกันถึงผีปอบจนแพร่สะพัดไปทั้งเมืองลุกลามเข้ามาถึงในคุ้มท่านเจ้าเมืองชาวบ้านเชื่อกันอย่างนี้จะให้ทำอย่างไรนางพินแซงถามกับท่านทองหลังจากมีชาวบ้านชาวเมืองมาร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อข้าได้ยินเรื่องนี้มาก่อนข้าคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคระบาด ที่เกิดขึ้นในสัตว์ธรรมดาสามัญจึงแนะนำให้แยกแยะสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ปกติและเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ได้สำคัญอะไรมากจึงไม่ได้นึกความมารายงานท่านพี่เจ้าค่ะถ่ายทอดคำสั่งไปให้ทหารยามตระเวนสอดส่องหาคนร้ายที่ก่อการให้ชาวบ้านชาวเมืองอยู่แต่ในเรือนของตนในเวลากลางคืนหากใครยังเพ่นพ่านอยู่ให้จับตัวนำมาสอบสวนได้ท่านทองสั่งนับจากนั้นหลายๆคืนไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกราวกับว่าผู้ก่อการรับรู้ถึงคำสั่งของท่านทองจึงละเว้นการออกล่าทั่วทั้งอาณาเขตเมืองในยามราตรีมีเพียงทหารลาดตระเวนไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดผ่านไปเป็นเดือนจนทุกคนย่ามใจข้อบังคับระเบียบการต่างๆหย่อนยานลงเรื่องปอบออกหากินยังมีคนพูดอยู่บ้างประปรายจนลางเลือนไปไม่มีใครคิดสงสัยอีกส่วนอาการของนางบัวเขียวที่ป่วยนอนซมก็กลับทุเลาและกลับมาทำงานการได้ตามปกติเจ้าจะทำอะไรต่อไปพินถามกระปอบรับใช้ข้าก็ยังใช้ร่างของอีบัวเขียวออกหากินต่อไปเจ้าค่ะปอบรับใช้ตอบแต่ข่าวคราวเรื่องสัตว์ตายอย่างประหลาดก็เงียบหายไปแล้วอีบัวเขียวก็กลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วนี่แม่นายจะมาทำใจดีในเวลานี้ไม่ได้ดอกเจ้าค่ะถึงแม่นายไม่สั่งข้าก็ต้องทำถึงเวลาแล้วเจ้าค่ะที่แม่นายจะต้องเลือกระหว่างจะให้ท่านทองหรือท่านฉิมและแม่นางคำหยาดเป็นเหยื่อพ
พินตกใจหน้าหงายที่ปอบรับใช้ผู้ที่เลือกเหยื่อไม่ว่าจะเลือกผลร้ายที่ตามมาย่อมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ทำไมต้องทำถึงเยี่ยงนี้เล่าถึงกับต้องกินคนเลยเชียวหรือแม่นายจะมาใจอ่อนในเพลานี้ไม่ได้ข้าขอกินแค่คราเพียงคราเดียวเพื่อเพิ่มพลังไปสักหลายขวบปีนางบัวเขียวมันหาโอกาสกำจัดทุกคนอยู่แต่ยังทำไม่ได้มันยังเก็บยาพิษไว้สบโอกาสเมื่อใดมันก็ลงมือปอบรับใช้บอกเรื่องลับๆให้พินทราบเอาเถิดข้าเลือกให้เจ้าใช้ท่านฉิมและแม่นางคำหยาดเป็นเหยื่อเพราะข้าเบื่อนายกับการต้องสู้รบตบมือกับคนอื่นอีกแล้วตอนนี้สถานะของข้ามีความมั่นคงชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเคารพยำเกรงยอมรับข้าในฐานะแม่นางนั่งเมืองหากข้าเลือกให้ท่านทองเป็นเหยื่อของเจ้าข้าก็ตกพุ่มไม้เป็นแม่นางกลางเมืองการจะได้เป็นเมียเอกของท่านฉิมก็ยากเอาการเพราะมีนางคำหยาดเป็นก้างขวางคออยู่หากเป็นศัตรูตัวตรงของนางคำหยาดก็เท่ากับสร้างศัตรูกับอีกเมืองจะนำพาความบาดหมางระหว่างเมืองอาจจะเกิดสงครามรบราฆ่าฟันกันไม่รู้จักจบจักสิ้นชาวบ้านชาวเมืองผู้บริสุทธิ์จะเดือดร้อนเข้าให้นางพินไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้วลึกๆเองข้าก็รู้สึกรักและเคารพท่านทองแล้วข้าจะถอดสร้อยคอเส้นนี้ออกไม่ใส่แล้วเพื่อให้ข้าได้ตั้งท้องมีลูกกับท่านทองเสียทีหลังจากนั้นมีชาวบ้านชาวเมืองค่อยๆทยอยเสียชีวิตด้วยโรคประหลาดคือนอนหลับแล้วตายไปเองจนเรื่องลือโจดจันไปทั่วมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับเหตุการณ์โรคระบาดเมื่อนานนับ10ปีที่แล้วชาวบ้านชาวเมืองพากันหวาดกลัวเปลี่ยนวิถีชีวิตจากนอนกลางคืนเป็นนอนกลางวันหรือหากนอนกลางคืนก็นอนเพียงเล็กน้อยไม่เกินหนึ่งชั่วยามถึงกระนั้นก็ยังมีคนตายต้องหามศพออกทางประตูผีไม่เว้นวันแม้แต่ในคุ้มท่านเจ้าเมืองมีบ่าวไพร่เสียชีวิตไปไม่น้อยจนทุกๆคนขวัญหนีดีฟอส่วนนางบัวเขียวก็ป่วยล้มหมอนนอนเสือพินรู้สึกเป็นห่วงจึงออกมาดูอาการนางบัวเขียวเป็นเยี่ยงนี้บ่อยหรือไม่พินถามเอาอาการกับนางอางบ่อยเจ้าค่ะเรียกว่า3วันดี4วันไข้ซะดีกว่าแม่นางคำหยาดก็มิได้ดูดำดูดีเท่าที่ควรเจ้าค่ะให้ข้าหาหยกยากลางบ้านกินไปตามมีตามเกิดนางอางตอบไปตามท่านหมอมาตรวจดูอาการเสียเถิดไปท่านหมอประจำคุ้มท่านเจ้าเมืองมาที่เรือนบ่าวไพร่ตรวจชีพจรนางบัวเขียวแล้วรายงานกับนางพินที่คอยรับฟังผลการตรวจอยู่ว่าไงท่านหมอนางบัวเขียวป่วยเป็นโรคอะไรนางมีธาตุหยินในร่างกายมากถ้าไม่ธาตุหยางพร่องหรือที่เรียกกันว่าหนาวพร่องมีอาการหนาวหน้าซีดมือเท้าเย็นต้องรักษาด้วยยาเสริมธาตุหยางเดี๋ยวข้าจัดยาให้สักชุด2ชุดต้มกินอาการก็น่าจะดีขึ้นขอรับแม่นายท่านหมอรายงานอาการป่วยในค่ำคืนหนึ่งในฉุนอาบน้ำอาบท่าหลังจากดื่มสุราสังสรรค์กับเพื่อนเกลอจนเมากรึมๆเห็นหญิงสาวคนหนึ่งโพกผ้าปิดหน้าปิดตาเดินมาหาเขาพี่ชายจ๋าหญิงสาวคนนั้นเรียกเอ็งเป็นสาวบ้านใดกันค่ำมืดเยี่ยงนี้มาทำไมก็มาหาพี่นี่แหละจ้าหญิงสาวนิรนามตอบคำตอบของหญิงสาวสื่อความในว่าต้องการมีความสัมพันธ์พิเศษกับนายฉุน
จ้าขึ้นไปรอข้าที่บนเรือนเถิดหญิงสาวนิรนามขึ้นเรือนไปอย่างช้าช้าเนิบเนิบในฉุนอาบน้ำอาบท่าเสร็จผลัดผ้าผ่อนที่ตากไว้ที่ราวแล้วรีบย่องขึ้นเรือนไปอย่างลิงโลดเพราะนานทีปีหนมีสาวสะครานมาสนองดับความต้องการของตนหลังจากในฉุนหับปิดประตูเรือนบังเกิดเสียงโอดครวญดังขึ้นแล้วเงียบหายไปครู่หนึ่งหญิงสาวนิรนามถือพวงเครื่องในมนุษย์สดๆเลือดยังหยดติ๋งติ๋งเดินหายไปในความมืดเช้ามากลายเป็นข่าวใหญ่โตแพร่สะพัดไปทั่วเมืองเมื่อมีคนมาพบเจอศพในฉุนในสภาพหน้าท้องเวอะวะไม่ต่างสภาพซากไก่ซากสัตว์ที่ตายไปก่อนหน้านี้เฮ้ยนี่มันลามมาถึงคนแล้วหรือชาวบ้านคนหนึ่งอุทานหลังจากเห็นสภาพศพอย่าใช้คำว่าลามเลยต้องใช้คำว่าปอบมันหันมากินคนแล้วหรือพอสิ้นเสียงคนคนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านที่ได้ยินวีดว้ายฮือฮาตกใจเพราะหวาดวิตกเกรงกลัวผีปอบที่หิวโซแปรเปลี่ยนเหยื่อจากปศุสัตว์ของชาวบ้านชาวเมืองมาเป็นมนุษย์แทนนับจากนั้นมีคนมากมายเสียชีวิตในลักษณะเดียวกันนี้หากจำแนกผู้เสียชีวิตแล้วพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นชายมากที่สุดรองลงมาเป็นเด็กและผู้หญิงเมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองที่เงียบเหงาผู้คนทั้งหลายอยู่ในการขวัญผวาใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละคืนอย่างหวาดกลัวการทำมาหากินประกอบอาชีพก็ยากลำบากต้องทำกิจกรรมการงานให้เสร็จก่อนตะวันตกดินหากมีงานค้างก็ทิ้งไว้แล้วค่อยมาทำต่อในวันพรุ่งวันหนึ่งพินมาตรวจงานที่โรงเลี้ยงไหมและโรงทอผ้าตามปกติพ้นพวงจากการที่ปอบออกอลวาดทำให้ขาดคนมาเฝ้าดูแลโรงเลี้ยงไหมและจำนวนผ้าไหมสำเร็จพร้อมจำหน่ายก็ลดลงไปจากเดิมมากไม่มีใครกล้าทำงานจนมืดค่ำดอกเพราะกลัวปอบกันเจ้าค่ะหัวหน้าโรงทอรายงานปอบหรือข้าก็รู้มาบ้างว่ามีคนตายแต่ทำไมคิดกันว่าเป็นฝีมือของผีปอบพินแกล้งสอบถามก็คนที่ตายช่วงพุงเป็นแผลเวอะวะเครื่องในทั้งยวงหายไปหมดเลยพูดกันว่าเป็นปอบทางท่านทองทราบเรื่องนี้บ้างหรือยังเจ้าคะชาวบ้านคนหนึ่งอธิบายท่านก็ทราบเรื่องแล้วจ้ะท่านบอกว่าให้ทุกคนเงียบอย่าเปิดปากพูดเรื่องให้เป็นที่เอิกกระเริกมากท่านให้สังเกตความผิดปกติอยู่ใครคนไหนมีเขาว่าเป็นปอบให้นำมาสอบสวนหากเป็นปอบจริงจะนำปอบตนนั้นมาเผาที่ลานกลางเมืองพินแอบกระซิบบอกให้ชาวบ้านชาวเมืองที่ทำงานโรงทอผ้ารับทราบในค่ำคืนนั้นเกิดเรื่องร้ายที่เรือนท่านฉิมเสียจนได้เมื่อปอบรับใช้ที่สิงร่างนางบัวเขียวบุกขึ้นเรือนแล้วร่ายมนต์ให้บ่าวไพร่บนเรือนที่นอนหลับตรงพาไลให้หลับสนิทไม่รู้สึกตัวปอบนางบัวเขียวบุกเข้าห้องนอนของท่านฉิมกับนางคำหยาดแล้วจัดการฆ่ากินสองคนนั้นโดยไม่ทันให้ทั้งสองเอ่ยปากกรีดร้องตกใจหรือขอชีวิตได้เมื่อทั้งสองตายไปแล้วปอบนางบัวเขียวกลับไปสู่เรือนบ่าวไพร่โดยทิ้งร่องรอยหยดเลือดเป็นทางไปถึงที่นอนพอเช้ามานางบุญรีบเปิดประตูหอนอนเพื่อมารับใช้นายและนายหญิงแล้วเห็นภาพนายทั้งสองไร้ชีวิตมีสภาพศพหน้าเสียสยองก็ร้องกรีดกราดวีดวายจนบ่าวไพร่มากมายมามุงดูเป็นเรื่องราวใหญ่โตท่านทองและนางพินรุดมาดูสภาพศพลูกชายและลูกสะใภ้พินเห็นแค่แวบหนึ่งแล้วเบือนหน้าหนี
หลังจากตรวจอย่างละเอียดพบรอยเลือดหยดเป็นทางยาวจึงให้คนสะกดรอยติดตามไปจนพบว่ารอยเลือดหายเข้าไปในห้องที่นางบัวเขียวพักอยู่นางบัวเขียวยังอยู่ในห้องไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจึงกลับไปรายงานให้ท่านทองทราบให้เอาตัวมันออกมาท่านทองสั่งสั้นๆบ่าวไพร่ชายชะกันกลับไปพังประตูห้องสิ่งที่พบเห็นทำเอาคนที่ใจไม่แข็งต้องอาเจียนสำรอกออกมาเพราะในห้องหับนั้นเหม็นคาวเลือดคละคลุ้งกองเลือดใหญ่น้อยกระจายไปทั่วและที่สำคัญยังพบซากเครื่องในที่ยากต่อการแยกแยะได้ว่าเป็นเครื่องในของสัตว์หรือว่ามนุษย์ส่วนนางบัวเขียวนั้นไม่ได้หนีไปไหนหรือฮึดสู้ต่อกรกับใครผู้อื่นได้อีกเพราะได้ตายจากไปกลายเป็นซากศพแห้งๆเหม็นอับอับสับสาบเหมือนตายมานานแล้วใครที่เห็นหรือรับรู้ก็คิดว่านางบัวเขียวคือปอบความโกลาหลจึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครกล้าข้องแวะกับศพนางบัวเขียวนางพินจึงสั่งให้บ่าวไพร่หามศพนางบัวเขียวไปฝังที่ป่าช้านอกเมืองเมื่อบ่าวไพร่กลับมาให้อาบน้ำมนต์ล้างเสนียดอาถรรพ์ส่วนศพในฉิมและนางคำหยาดจัดการตกแต่งศพให้ดูดีแล้วใส่โลงคู่จัดพิธีการศพไปตามประเพณีให้สมศักดิ์ศรีบุตรธิดาเจ้าเมืองหลังจากนั้นปอบรับใช้ของนางพินไม่ได้ออกอาละวาดอีกแต่พินก็จัดเครื่องเส้นเป็นของคาวของสดให้ปอบรับใช้ไม่ถึงขวบปีนางพินตั้งท้องได้ลูกชายมา1 คนและอีกปีถัดไปมีลูกสาวอีก1 คนลูกสาวนางพินคนนี้รับสืบทอดปอบไปจากรุ่นสู่รุ่นแม้ว่าเมืองแห่งนี้จะล่มสลายแปรเปลี่ยนไปแต่ตระกูลนี้ยังคงเลี้ยงปอบรับใช้สืบมาเรื่อยเรื่องปอบงามล่มเมืองก็จบลงเท่านี้แหละนายอำนาจเล่าเรื่องผีปอบจบลงแล้วยังมีเรื่องผีปอบอีกไหมนายตาเทืองติดใจเรื่องเล่าของนายอำนาจเสียแล้วจึงอยากจะฟังต่อยังมีอีกครับแต่ขอพักก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนายอำนาจบอกเป็นอันว่าสมาคมร่ำเมรัยแห่งสมยาดองเยนีก็ปิดทำการลงสมาชิกสมาคมแยกย้ายกันกลับเคหสถานของตนในใจของสมาชิกคิดว่าเรื่องราวของผีปอบที่ในอำนาจเล่าเรื่องต่อไปในคราวหน้าจะเป็นเรื่องแบบไหนกัน